สวัสดีครับพบกับไทเกอร์เอมินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงช่วงวันที่8กรกฎาคมนะครับไลน์แมนในงาน RMF นะครับ RMS นะครับตัวของรีสอร์ทแมเนจเมนต์เซอร์วิสเนี่ยเขาได้ปรับราคานะครับปรับระยะทางปรับทำการคิดนะกันนะครับการคิดราคาส่งจัดส่งอาหารนะครับจากร้านมาสู่คนรับประทานแต่ปกติเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่55บาทตอนนี้ปรับเป็น 2.9 กิโลเกือบ3กิโลแหละเป็น62บาทก็คือพูดง่ายว่าเริ่มต้นที่62บาทนะครับแล้วก็ยิ่งไกลราคาก็ตกกิโลละ9บาทนะครับทำไมครับถึงต้องปรับผมก็ว่ามันก็มีส่วนแหละหลายๆอย่างเรื่องเพราะว่าค่ายอื่นเขาก็ปรับราคากันถ้าไลน์แมนไม่ปรับต้นทุนในการที่บริษัทไลน์แมนที่จ่ายเครดิตให้กับคนขับมันก็เยอะถูกไหมมันก็จะเยอะขึ้นปรับปกติที่สมมุติว่าสั่งตอนนั้นโปรเปลี่ยนจากโปร10บาทก็เป็นโปรส่งฟรี3กิโลเมตรแรกส่งฟรีนะครับมันก็ปรับมาแล้วรอบหนึ่งงานมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นนะมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยเนาะมันไม่ใช่ว่าปัจจัยที่ว่าปรับค่าขนส่งนะลูกค้าต้องเรียกเยอะขึ้นต้องสั่งเยอะขึ้นในอดีตเมื่อที่ผมขับแกร็บคาร์หรืออูเบอร์มาเนี่ยปรับราคาลูกค้าไม่เรียกเยอะขึ้นลูกค้าต้องการได้โปรโมชั่นมากกว่านะครับเป็นเรื่องปกติเลยอะลูกค้าต้องการได้โปรมีโปรลด50บาท40บาทลูกค้าเรียก30เรียกลด50 40ต่อขอให้ลดสักนิดนึงลูกค้าก็เรียกนะครับแต่พอเนี่ยพอมาเป็นไลน์แมนผมมาขับไลน์แมนเนี่ยเมื่อวันที่8พอปรับราคาคือปรับราคาส่วนหนึ่งเพื่อลดการจ่ายตัวเครดิตคืนให้กับคนขับเนี่ยให้มันน้อยลงแน่นอนปรับเรื่องต้นทุนที่ไลน์แมนต้องจ่ายส่วนหนึ่งจากปกติอาจจะเคยจ่ายที่ว่าวิ่งไปสมมติว่า4โลปกติ80บาท84บาทถูกปะถ้าส่ง10บาทก็จ่ายให้ไลน์แมน74บาทสมมุตินะสมมุติแล้วก็อันนี้อาจจะ4โลเหลือแค่68บาทก็ลดลงมาอีกประมาณตั้ง16บาทถูกป่ะก็หายไปเยอะอยู่แน่นอนต้นทุนของไลน์แมนลดลงนะครับแต่งานไม่ได้เพิ่มขึ้นปัจจัยตอนนี้มาแน่ๆเลยเรื่องโรคระบาดเรื่องโควิด19ที่มันกินระยะเวลายาวมันทำให้รายได้ในกระเป๋าของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะเท่าเดิมบางคนลดลงบางคนไม่มีเลยนะครับปัจจัยอีกรูปแบบนึงก็คือตัวของเปิดเทอมนะครับรายจ่ายที่ผู้ปกครองหลายๆคนต้องใช้เรายังประหยัดเลยอ่ะคนขับยังประหยัดเลยแล้วลูกค้าที่เคยสั่งเขาจะไม่ประหยัดเหรอถูกไหมเขาต้องประหยัดสิเขาก็ต้องประหยัดเหมือนกันก็ต้องให้คิดว่าปัจจัยมันมีหลายๆอย่างไม่ได้ว่าปัจจัยที่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าถ้าเขาลดงานมันต้องเพิ่มไม่ใช่ลูกค้าอาจจะมองว่าโปรโมชั่นเรื่องด้านอาหารสมมุติว่าอย่างเช่นเมื่อวานนะครับมีโปรเคฟ4นะครับ1แถม1ก็คือมาสมมุติว่าซื้อ1อย่างแถมไอ้อย่างนั้นน่ะอีก1อย่างโอ้โหลูกค้าสั่งกระจุยกระจายต่อมีค่าส่ง10บาท20บาทลูกค้าก็สั่งเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นด้านอาหารร้านดังนะครับมีโปรเยอะนะครับมีโปรเป็นช่วงเวลาลูกค้าจ้องที่จะสั่งนะครับพอมันหมดโปรมันก็เงียบแน่นอนแม่งเป็นเรื่องเมื่อวานเนี่ยบ่าย2ปุ๊บงาน KFC เด้งมาพวดเลยนะครับเสร็จแล้วพอประมาณครึ่งชั่วโมงดีลหมดนะครับเขามีการกำหนดตัวอาหารเนี่ยมันหมดปุ๊บมันก็เงียบแน่นอนลูกค้าต้องการเห็นได้ชัดว่าลูกค้าต้องการโปรโมชั่นเรื่องอาหารเป็นซะส่วนใหญ่เรื่องค่าขนส่งก็มีส่วนมันต้องมาประกอบเข้าหากันคู่แข่งมันเยอะตอนนี้คู่แข่งมีอะไรบ้างล่ะ Get Grab Food Get เนี่ยจะรีแบรนด์เป็นตัวของ GoJet นะครับซึ่งเป็น GoJet อยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวมาคุยกันส่วนของFood Panda แม่งก็ส่งฟรีแล้วจะมีเจ้าใหม่เข้ามาอย่างเช่น BeFastRobinhood เนี่ยค่าส่งอาจจะไม่ได้ถูกมากมายอันนั้นค่อยมาดูเมื่อเขาทำการเปิดระบบแล้วแล้วก็ปลายปีก็จะเป็นของกสิกรโอ้คู่แข่งมาเต็มนะครับ
แน่นอนช่วงเนี้ยปัจจัยหลักๆเลยอ่ะคุณลองคิดดูว่าก่อนโควิดที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนก็ยังสั่งเยอะถูกไหมเพราะเงินมันหมุนเวียนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยมีเงินหมุนเวียนเข้าในประเทศไทยถูกปะมันก็มีงานมีเงินเข้ากระเป๋าคนไทยเพื่อมาสั่งซื้อของอาหารดีลิเวอรี่ฟู้ดที่ตอบโจทย์ให้เขาถึงหน้าบ้านพอมันเป็นเคอร์ฟิวโควิดเงียบเลยครับนี้เพราะว่า1กิจการหลายๆอย่างทำไม่ได้บางคนอาจจะไม่ได้เงินจากบริษัทเลยก็ต้องเซฟเปิดเทอมอีกนู่นนี่นั่นประดังประเดเข้ามาเต็มไปหมดแน่นอนเขาจะเคยสั่งก็อาจจะหยุดสั่งเป็นไปได้มันเป็นไปได้หมดนะครับตอนนี้ผมก็ได้คิดอย่างเดียวว่า1ก็คือคุณต้องประหยัดมากขึ้นนะครับเซฟเงินในกระเป๋าให้มากขึ้นแล้วก็ระมัดระวังในการขับรถให้มากขึ้นเพราะผมก็มีอุบัติเหตุบ้างในบางครั้งนะครับแต่ยังไงก็ให้ทุกคนระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะว่าเราต้องคือผมมองว่าอีก3ปีแน่ๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีการระบาดรอบ2แล้วลอก2ในหลายๆประเทศแล้วประเทศยักษ์ใหญ่อย่างเช่นอเมริกาแล้วก็ในโซนของอเมริกาใต้พวกบราซิลอะไรพวกเนี้ยมันเยอะมากมันแบบโอ้โหมันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันทำให้แบบว่าการสัญจรทางเครื่องบินระหว่างประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันหยุดชะงักถูกปะเมื่อไม่มีการเดินทางเงินแต่ละประเทศมันก็ไม่ถูกวิ่งไปวิ่งมาวิ่งข้ามไปข้ามมาไม่ได้นี่แหละปัญหาหลักๆเลยนะครับตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แหละเพราะว่าโรคมันถูกระบาดไปทั่วโลกถ้าได้วัคซีนมาจริงแล้วกว่าจะผลิตให้มันได้ทั่วโลกล่ะใช้เวลาอีกเท่าไหร่อ่ะคนทั่วโลกมีอยู่ประชากรน่าจะเกือบถ้าจำไม่ผิดก็เกือบ 7,000 ล้านนะเยอะไม่ใช่น้อยๆอ่ะประเทศที่ด้อยพัฒนาประเทศที่ยากจนก็ต้องมีวัคซีนให้เขาแล้วใครล่ะที่จะไปทำให้เขาถูกปะล่ะเราประเทศไทย60กว่าล้านคนก็ต้องมีวัคซีนตอนนี้ถ้าเปิดประเทศเข้ามามีคนต่างประเทศเข้ามาปุ๊บแน่โควิดมาอีกจบอีกถูกปะเราถึงก็ต้องแบบส่งเสริมมีอะไรสั่งได้ก็สั่งนะครับไทยเที่ยวไทยนะครับไปเที่ยวไหนได้ไปใช้จ่ายเงินเนี่ยให้มันมีเงินสะพัดให้กับหมุนเวียนกันเยอะๆนะครับคนที่มีเงินสะสมอยู่แล้วเนี่ยผมก็อยากลองมาช่วยเอาเงินมาจับจ่ายบ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับไม่ใช่ว่าให้มันแบบมาโปยแบบว่ามาจับจ่ายนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับยังไงก็ช่วยๆกันนะครับโอเคคลิปนี้เป็นประโยชน์ไหมยังไงนะครับแต่ผมมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังดีกว่านะครับผมไม่ถนัดเรื่องการเขียนการพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยผมถนัดเรื่องการพูดมากกว่าก็มาพูดให้ฟังเป็นคลิปวิดีโอถ้าฟังจบถึงตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ลองแชร์ให้เขาฟังดูนะครับสวัสดีครับ